ันไม่น่ารักเลยใช่ใช่ด้วยแต่วันนี้ลงสีเราใกล้เคียงกันเนาะแล้วเธอไม่ใกล้เคียงพี่สีฟ้าเอ้ยแต่ก็ได้อยู่ไงมันสีน้ำเงินไม่ไม่แต่ฟ้าใหญ่ไปปะไม่ไม่ใหญ่ด้วยเองไม่มีอ่ะทำไมล่ะอันนี้มันเยอะมันแน่นเลยนะคะพี่คะอยากใส่สร้อยแต่เขาไม่ให้ก็บอกเยอะแล้วเอาละค่ะก่อนที่จะมาเมาส์กันนะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนะคะเราไปฟังนะคะคุณกายเพรินค่ะจะไปสัมภาษณ์นะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะจากบริษัท Direct Mall กันก่อนเลยค่ะค่ะพบกับผมได้ในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงนะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้ห้ามพลาดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเรามีทีเด็ดก็เกี่ยวกับเรื่องหน้าท้องกลมบางคนอายุยังไม่มากเท่าไหร่20กว่ากว่า30นิดๆแต่ทำไมเหมือนคนมีท้องเหมือนคนอ้วนแต่บางคนทำไมอายุ40กว่าแล้วเอวก็ยังคอดคุณดีเพอร์เฟกต์เฟิร์มสาเหตุเกิดจากอะไรคุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอลจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ B1 จะมาบอกกันชัดๆจะเลยว่าเพราะอะไรคุณสมศักดิ์ครับผมคือเรื่องหน้าท้องกลมนะท่านผู้ชมครับสาเหตุหลักๆมันมี2ประการประการแรกคืออาจจะเกิดจากไขมันสะสมก็คือว่าท่านอ้วนนั่นเองท่านอ้วนเองอันนี้อยู่ที่ตัวท่านแล้วว่าท่านจะสามารถที่จะบริหารยังไงไม่ว่าจะเป็นอดอาหารออกกำลังกายนะครับแต่ส่วนที่2ที่สำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภายในนะครับคือมดลูกของท่านผิดปกติแน่นอนพอมดลูกของท่านผิดปกติเนี่ยมดลูกมันก็จะโตขึ้นมดลูกมันจะอยู่ประมาณท้องน้อยใช่ครับพอมดลูกมันจะบวมมาบวมก็จะดันหน้าท้องขึ้นมาดันหน้าท้องขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตซีดผังผืดเนื้องอกรวมถึงมะเร็งปากมดลูกส่วนนี้จะทำให้มดลูกเนี่ยท่านโตแล้วก็จะดันหน้าท้องขึ้นมาส่วนที่สำคัญอีกประการนึงคือเรียกว่าอวัยวะอุ้งเชิงกรานของท่านหย่อนไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะหย่อนนะครับมดลูกหย่อนรวมทั้งลำไส้หย่อนพวกนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งหย่อนลงมาเนี่ยก็จะดันหน้าท้องขึ้นมาเหมือนกันสาเหตุก็คือมีอยู่3ประการครับแล้วมันจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรถ้าเกิดแบบนี้เอาคุณคนถึงเอวคลอดก่อนครับผมคือเอวสวยมากเลยไม่มีพุงเลยหน้าท้องแฟบใช่ครับแบบนี้เขาบอกว่าอย่างว่าเนี่ยเด็ดเลยนะเด็ดเลยครับถ้าเกิดทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมทราบว่าท่านกับเวลาท่านน้อยการออกกำลังกายท่านก็จะลำบากนะในบีวันเนี่ยท่านจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งท่านอาจจะไม่รู้ก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันทุกคนอาจจะทราบว่ามันเป็นแค่ช่วยย่อยอาหารช่วยล้างลำไส้แต่จริงๆแล้วขมิ้นชันเนี่ยจะมีสารประกอบช่วยเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อตัวนี้สำคัญเลยนะทุกคนอาจจะไม่ทราบคือมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อที่สะสมไขมันที่สะสมเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อแทนจะให้ท่านดูฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับฟิตแอนด์เฟิร์มส่วนในเรื่องของปัจจัยภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องผังผืดช็อกโกแลตซีดหรือว่ามะเร็งปากมดลูกหรือว่ามันเนื้องอกเนี่ยครับตัวนี้เราก็จะมีตัวตังกุยซึ่งจะสามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ง่ายก็คือตังกุยเนี่ยมันจะมีผลต่อมดลูกโดยเฉพาะมันจะช่วยขับประจำเดือนไม่ให้ประจำเดือนไหลย้อนกลับอันเป็นสาเหตุของช็อกโกแลตซีดหรือเนื้องอกครับผมอย่าง B1 เราต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงอันนี้ไม่ใช่ยารักษาไม่ใช่ยาส่งเป็นอาหารเสริมครับเป็นวิตามินเสริมอาหารเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปใช่ครับแล้วพอสุขภาพร่างกายดีทุกอย่างก็ดีด้วยครับผมคือในร่างกายมนุษย์เนี่ยคล้ายๆว่าธรรมชาติเขาสร้างมาอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าท่านเนี่ยร่างกายสมบูรณ์เนี่ยท่านก็แทบจะไม่ต้องเติมเต็มอะไรเลยท่านกินอาหารครบ5หมู่นะท่านออกกำลังกายอย่างพอเพียงพักผ่อนอย่างพอเพียงแต่ณปัจจุบันเนี่ยโลกมันรัดตัวมากเวลาคนมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยท่านก็จะอาจจะขาดหายไปบ้างจึงต้องมีอาหารเสริมเข้ามาเติมเต็มไปเติมเต็มใช่ครับส่วนที่ท่านขาดหายไปเขาเรียกอาหารครบ5หมู่ท่านก็ต้องทำปกติไปใช่ครับผมอาหารเสริมก็คือส่วนเติมเต็มใช่ครับและส่วนที่ท่านมีเวลาว่างเนี่ยท่านก็อาจจะต้องออกกำลังกายบ้างไปจ็อกกิ้งบ้างหรืออาจจะเดินบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างที่เราบอกนะตั้งแต่หลายๆเทปที่ผ่านมาว่าตัว B1 เนี่ยมันก็ไม่ใช่ยาที่แบบถึงกับเป็นยาผีบอกใช่ไหมครับคือมันแค่อย่างที่คุณกายพลินว่ามันช่วยมาเติมเต็มส่วนที่ร่างกายเราขาดพอร่างกายเราขาดเนี่ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็จะถามหามาคือตรงนี้แหละครับที่ไปเติมเต็มตรงนั้นครับผมอย่างผู้ชายเนี่ยถามนิดนึงชอบผู้หญิงแบบคุณอวบอันอ้วนหรือว่าหุ่นทรงดีสวยเอวคอดหรือพุงใหญ่ครับผมว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะฮะผู้ชายจะชอบคือหนึ่งเนี่ยต้องรูปร่างต้องดีสองหน้าอกต้องกระชับ
ต้องตึงตึงต้องตึงตึงดูดูแล้วคือมีน้ำมีนวลหน่อยสามผิวพรรณต้องดีนิดนึงนะถ้าไปดูแบบโอ้โหท่านตากแดดมันดำไหม้เกลี้ยงไปหมดหรือไม่บางครั้งถกแขนเสื้อมาแล้วผิวถ้าไปจุดเป็นรอยกะเต็มหน้าเหมือนคุณกล้าก็เห็นเหมือนคางคกอ่ะมันแบบหนังฝรั่งเนี่ยเออเป็นจุดจุดฝรั่งเป็นจุดจุดคือเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เจริญหูเจริญตานะฮะคือร้อยทั้งร้อยผมเชื่อว่าผู้ชายชอบผู้หญิงรูปร่างดีคุณสวยพันเอวคอดหน่อยใช่ครับสะโพกพายลายพึงรูปร่างดูดีหน่อยเขาเรียกฟิตแอนด์เฟิร์มครับเออเขาบอกว่าช่องคลอดผู้หญิงอ้วนๆเนี่ยจะกว้างนะครับผมตามทฤษฎีนี่เราพูดถึงตามทฤษฎีครับผมจะกว้างครับผมไม่เป็นที่ชื่นชอบของเพศตรงข้ามคือมันก็จะเป็นแค่ว่าเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคือหญิงยุโรปหรือหญิงทางฝรั่งเนี่ยก็คือขนาดของช่องคลอดเนี่ยก็จะแตกต่างจากคนไทย คือของคนไทยเนี่ยช่องคลอดเนี่ยจะลึกเนี่ยประมาณ3นิ้วจะกว้างประมาณ1นิ้วแต่ว่าของผู้หญิงชาวยุโรปเนี่ยก็อาจจะลึกประมาณ 4-5 นิ้วอาจจะกว้างเป็นนิ้วใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นใช่ครับธรรมชาติเขาสร้างให้มันให้เกิดความสมดุลกันอยู่แล้วครับอืมฉะนั้นเราก็ต้องมีทางออกแหละมีทางออกก็คือต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปเติมเต็มใช่ครับอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องช่องคลอดไม่ฟิตกระชับช่องคลอดกระยาเนี่ยสาเหตุสำคัญก็คือเกิดจากเรื่องมดลูกมันหย่อนครับครับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมันหย่อนตังกุยB1และเห็ดลิ้นจือพวกนี้จะช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายท่านแข็งแรงและกล้ามเนื้อไม่หย่อนปัญหาเรื่องมดลูกหย่อนก็จะหมดไปครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับข้อมูลดีๆสำหรับคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับช่วงหน้าต้องพบกับคุณหนูเล็กและคุณเมจินะครับช่วงนี้พักคู่เดียวครับวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนิดหน่อยสิคะที่เห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เยี่ยมสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ B1 เลยพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 3กล่องปกติราคา 4,350 บาทลดทันทีเหลือ 2,500 บาทซื้อ B1 5กล่องปกติราคา 7,250 บาทลดทันทีเหลือ 3,600 บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นค่ะกับข้อสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการ Fit to You นี่เราจะมาบอกกันวันนี้นะคะบอกว่าอะไรนี่ไงจะบอกแล้วเป็นเรื่องของสุขภาพ ทั้งนอกและในบนล่างจัดเต็มวันนี้นะคะเราจะบอกถึงเกี่ยวกับปัญหาผิวก่อนเลยนะคะเดี๋ยวก็ไล่ๆเรียงๆลงไปจนถึงข้างล่างเลยทีเดียวข้างล่างพื้น คือผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยหรือว่าอย่างคนอื่นเขาส่วนมากมีปัญหาเกี่ยวกับผิวทั้งนั้นเลยจริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่และเป็นตามวัยด้วยถูกใช่แล้ววัยอะไรล่ะที่เราจะควรป้องกันควรจะรักษาควรจะดูแลอย่างเดียวไม่พอนะยังต้องขั้นกว่าและยังมีขั้นสุดๆด้วยใช่ไหมคราวนี้นะในเบื้องต้นคือว่าอย่างเช่นคือปัญหาผิวที่สาวๆแต่ละวัยที่ต้องเผชิญเนี่ยนะคะก็เรียกว่ารู้ก่อนป้องกันก่อนอย่าปล่อยให้เป็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาป้องกันกันไม่ทันใช่บางคนคิดว่าอุ๊ยผิวเราดีอยู่แล้วไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะคิดไปเองหรือเปล่าบางคนคิดเองบางคนก็ดีก็ดีอยู่แล้วแต่จริงนะบางคนเขาก็จะแบบเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงมากเฮ้ยเราว่าคุณเพื่อนควรจะกินนิดหน่อยไหมสวยอยู่แล้วว่ะไม่ต้องกินเลยผิวก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ถามคิดไปเองเปล่าใครบอกหรือเปล่าเขาดูกระจกเขาก็รู้บางคนเด็กคือแบบพอโตมาปุ๊บอายุ15 16ถึงประมาณ20เนี่ย
รู้สึกว่าผิวเขาจะเปล่งปลั่งใช่ช่วงเนี้ยหนูว่าต้องรีบแล้วก็ควรสมควรมากที่จะต้องดูแลใช่ควรจะป้องกันไว้ก่อนอย่าคิดว่าอุ๊ยก็15เองเดี๋ยวนี้นะคนใน IG มีน้องๆ15 16นะคะก็วัยรุ่นเนี้ยแหละเขาก็จะแบบดูแลตัวเองมากเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นแบบดาราที่เขาชื่นชอบว่าหุ้ยทำไมผิวสวยจังเขาดูแลยิ่งกว่าดาราบางคนอีกนะใช่เขาแบบมาสก์หน้าแบบพอกตัวสครับตัวเขารู้ดีมากเลยนะใช่เขาทำทุกอย่างใช่ซึ่งดาราบางคนจะอย่างหนูไม่เคยทำอะไรเลย เขาแบบรู้ดีรู้งานมากเลยคือจะบอกว่าวัยที่15 16หรือประมาณวัย20นะคะต้นๆเขาบอกเลยว่าเป็นวัยที่ต้องป้องกันใช่ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวเรื่องผิวหน้าผิวตัวทุกอย่างเลยทุกอย่างป้องกันก่อนแต่ว่าผิวดีอยู่แล้วนะใช่ผิวดีอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องป้องกันไว้ก่อนบางคนแบบว่าโดนแดดเป็นวัยรุ่นอยู่เลยพอโดนแดดแป๊บนึงประมาณวัน2วันก็หายปกติไม่คล้ำเป็นนะเราเป็นอุ๊ยเราเป็นมันเป็นสิ่งที่เคยเป็น แต่ตอนนี้ ไม่เป็นแล้ว25 เขาบอกให้หยุดอายุไว้ที่25 แล้วคราวนี้ก็เลยบอกว่าเขาบอกว่าทำไมเมื่อก่อนเนี้ยเคยที่จะแบบผิวดีอยู่แล้วแล้วทุกคนเคยผ่านประสบการณ์นี้มา แล้วเขาคิดว่ามันจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่นะคะเมื่อไหร่ที่เข้าเกิน20 25ขึ้นไปใช่จนถึงน่ะอัพขึ้นน่ะ25ขึ้นเขาบอกว่าคอลลาเจนในร่างกายของเรานั้นโดยเฉพาะผิวหน้ามันจะมันเหมือนจะลดลงมันเริ่มหย่อนใช่มันจะไม่แน่นมันจะไม่แน่นมันจะไม่เกาะตัวแน่นเมื่อไหร่ที่แน่นปุ๊บไม่ว่าอะไรจะเราโดนมลภาวะแสงแดดโดนอะไรก็ตามเหมือนกับแบบโดนปุ๊บแล้วมันกระเด้งออกไปอารมณ์นั้นแต่เมื่อไหร่ที่เกิน25ปุ๊บมันเหมือนมันเข้ามาเหมือนโดนของอ่ะทุกอย่างเข้ามาปุ๊บก็บุ๋มเข้าไปเลยแล้วเป็นรอยแล้วเป็นแบบเหมือนโดนที่เขาบอกว่าโดนของหรือเปล่าเออมันจริงเมื่อก่อนตอนที่หนูอายุประมาณ15เคยไหมอ่ะเคยสิแหมเคยเกิดมาแก่เลยนี่ไงหน้าเฉยเคยเมื่อก่อนหนูเคยเป็นสิวอย่างเช่นการเป็นสิวเลยพอไปฉีดสิวปุ๊บแป๊บเดียวพี่ไม่ถึงอาทิตย์สิวปกติจะเป็นหลุมฉีดแล้วเป็นหลุมปกติฉีดแล้วเป็นหลุมนี่พอฉีดปุ๊บไม่เป็นหลุมเลยแต่พอเริ่มอายุ25ขึ้นไปเป็นไงฉีดปุ๊บบุ๋มก็ไปเหมือนรักยิ้มอุ๊ยเป็นเหมือนรักยิ้มของแถมเนาะใช่ใช่มันกลายเป็นแบบเป็นริ้วรอยที่ทุกคนแบบอาจจะเจอแต่ว่าทั้งหมดคือว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน้าในยิ่งแบบวัยต้นๆเนี่ยนะ20เนี่ยเขาจะดูแลอะไรนิดเดียวอ่ะเขาเหมือนแทบจะไม่ต้องทำอะไรเขาก็กลับมาคืนสุขภาพเดิมแต่ถ้าเกิดว่าไปกว่านั้นล่ะถ้าเกิดว่าวัย30ยังแจ๋วซึ่งคิดไปเองหรือเปล่าหนังหน้าเริ่มไม่ใสแล้วงี้ก็คือว่าอันนี้คือเป็นวัยที่จะต้องแบบดูแลแล้วนะคือทุกคนมีเพื่อนๆหลายคนพอ30ปุ๊บทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรว้าย30ทำไมมันไม่กลับมาเหมือนเดิมทำไมหนังหน้าเริ่มแบบนี้พี่เริ่มรู้สึกว่าหนังหน้าพี่ตึงไหมตอนนี้ตึงมากรู้สึกแห้งไหมเป็นบางวันแล้วรู้สึกแบบมีกระเกลืออะไรไหมตอนแรกมีแล้วรู้สึกแบบตรงท้องอะไรอย่างเงี้ยเหี่ยวย่นโอ้ยย้อยไหมมีนี่แต่รับดิบแล้วจริงแต่พอเรามากินบีวันปุ๊บมันหายไปตอนนี้เราเอาหนังหน้าสดโชว์นะจ๊ะจะบอกให้ในไม่ได้แต่งหน้าเลยอ๋อโหแต่งในเธอแฝงแสงไฟขนาดนี้คราวนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ที่คุณป้องกันไม่ถูกดูแลตัวเองไม่ถูกทางนะบอกเลยจุดนี้จบเลยชีวิตจบเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลใช่ถ้าเกิดว่า30ปุ๊บทุกคนนะผู้หญิงทุกคนจะบอกว่าพอเกิน30ปุ๊บต้องแบบกระวนกระวายหาที่จะเป็นอย่างเช่นง่ายๆมาสก์หน้าด้วยอะไรเซรั่มอะไรที่จะเข้ามาสู่ผิวหน้าคุณแต่ก็ลืมตัวนะคือดูแลแต่ผิวหน้าบางครั้งเนี่ยในวัย30เนี่ยแค่เซรั่มแค่มาสก์หน้าเบาๆมันก็ได้แล้วใช่แต่เมื่อไหร่ที่แบบ40ปุ๊บอันนี้ขั้นเทพนะจ๊ะฟิลเลอร์โบท็อกทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ที่กำลังฮิตเลยคือร้อยไหมร้อยไหมแล้วจะบอกว่าตอนนี้คือการร้อยไหมคือนิยมมากถามว่ามันดีไหมหลายคนทำมามันก็ดีนะนี่หนูยังไม่ถึง40ไปร้อยไหมได้ไหมได้เพราะว่ารู้สึกเริ่มเหี่ยวย่อยห้อยแต่จะบอกว่าการร้อยไหมนี่คือเจ็บมากทุกคนจะบอกไม่เจ็บแต่บางคนก็อาจจะมีความอดทนสูงอันนี้เราแยกนะระหว่างความอดทนสูงและต่ำบางคนบอกว่าไม่เจ็บเลยบางคนก็บอกเจ็บมากความอดทน